สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีเทคนิคการเลือกแป้งนะครับนะในการทาสีนะครับเรียกว่าไนท์นะครับทำไงตามผมไปเลยครับได้งานที่รวดเร็วนะครับและประหยัดเนื้อสีนะครับนะวิธีการเลือกมีอยู่ด้วยกันหลายๆวิธีนะครับ1 นะครับเลือกชนิดของขนของแป้งนะครับนะก็คือว่าเลือกความนุ่มของเนื้อแป้งนะครับนะก็คือเนื้อขนลูกกิ้งอะไรครับนะต้องเลือกแบบที่นุ่มหนานะครับนะเพราะว่ามันจะซับสีได้ดีนะครับอมสีได้เยอะนะครับนะเวลาจุ่มก็ไม่ต้องจุ่มบ่อยนะครับจากนั้นเลือกขนาดของลูกกิ้งนะครับนะขนาดก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเช่นขนาดเล็กนะครับ4นิ้วไอ้ตัวเล็กๆที่เราเห็นอยู่ประจำเนี่ยนะครับนะตัวเล็กเนี่ยเราใช้ทาในซอกในมุมนะครับนะตามซอกตามมุมตามอะไรพวกนี้นะครับเช่นเหล็กตัว C อะไรประมาณนั้นนะครับนะทาใช้ลูกกิ้งตัวเล็กทานะครับนะส่วนลูกกิ้งตัวใหญ่นะครับนะก็ทาหน้าเหล็กเต็มนะครับนะก็แล้วแต่ความหนาของเหล็กนะครับความกว้างของเหล็กนะครับนะว่าขนาดเท่าไหร่ก็เลือกให้มันเหมาะสมนะครับแล้วเราก็มาเริ่มผสมสีกันเลยนะครับนะผสมสีเนี่ยผสมอย่าให้หนืดมากและอย่าให้จางมากนะครับนะเพราะถ้าเราผสมจางมากนะครับนะมันก็จะไม่ทาไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยได้เนื้อสีนะครับทาไม่ค่อยติดนะถ้าผสมหนืดมากมันก็จะข้นมากเลยนะครับนะแล้วมันจะทำให้เราทาลำบากนะครับสำหรับเทคนิคการทาสีนะครับนะก็เราก็เทสีนะครับลงในถาดกิ้งสีนะครับนะเสร็จแล้วกิ้งลูกกิ้งนะครับนะพอให้หมาดๆนะครับนะจากนั้นทาไปเลยครับนะเราก็กิ้งไปในทางเดียวกันนะครับนะก็คือถ้าแนวกิ้งไปทางไหนก็กิ้งให้เป็นไปทางเดียวกันเลยนะครับกิ้งไปกิ้งกลับกิ้งไปกิ้งกลับนะครับไม่ใช่กิ้งไปกิ้งซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะพยายามกิ้งให้ไปในทางเดียวกันนะครับนะจากนั้นนะครับนะเราก็อย่าจุ่มสีให้เยอะนักนะครับนะก็เอาแค่หมาดๆนะครับนะเอาแค่บางๆพอนะครับนะในชั้นแรกนะครับจากนั้นเราค่อยทาซ้ำนะครับหลังจากที่มันแห้งสนิทแล้วนะครับนะเราก็ทาซ้ำอีกชั้น2ชั้นนะครับนะเพื่อความแน่นหนานะครับเคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับนะส่วนที่เป็นซอกเป็นมุมนะครับนะเก็บงานด้วยลูกกิ้งไม่ได้นะครับก็ใช้แปรงนะครับนะใช้แปรงเป็นแปรงขนธรรมดาเนี่ยแหละครับนะก็เก็บตามซอกตามมุมนะครับนะตรงนั้นนะต้องเก็บพยายามเก็บให้ดีเลยนะครับนะเก็บให้ทั่วๆเลยนะครับเพราะว่าจุดที่จะเกิดสนิมได้เนี่ยมันมักจะมาจากตรงนั้นแหละครับจากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยนะครับนะเราถ้าเป็นสีเชื้อทินเนอร์ก็ใช้ทินเนอร์นะครับล้างนะครับหรือถ้าไม่อยากล้างนะครับกรณีที่จะใช้ลูกกิ้งครั้งต่อไปนะครับนะให้เคาะลูกกิ้งนะครับเก็บไว้ในถังสีเลยครับนะแล้วก็มาคราวหน้าเราก็เอาลูกกิ้งนั่นแหละลูกเดิมนะครับนะที่อยู่ในถังสีนะครับเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับนะทำอย่างนี้จะใช้ได้อยู่สักครั้งสองครั้งนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เช็ดล้างเครื่องมือให้สะอาดครับ